แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมขอความเจริญงอกงามในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงบังเกิดมีแด่พุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านขึ้นต้นว่าแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีแสงสว่างที่สว่างบนโลกใบนี้สว่างได้เฉพาะกลางวันแล้วก็สว่างได้เฉพาะในห้องสว่างได้เฉพาะกลางคืนแสงสว่างเล็กน้อยแต่แสงสว่างที่สว่างทั้งหมดนี้เปรียบเท่ากับปัญญาไม่มีเพราะฉะนั้นคนเราจึงได้เปรียบถ้าใครจะทำอะไรใครจะพูดอะไรที่ประกอบด้วยปัญญาคนนั้นจะเป็นประโยชน์ในการทำกิจการทั้งปวงญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเวลานี้มันมีโรคระบาดเรียกว่าโรคโควิดที่มันระบาดอยู่ในทั่วโลกในปัจจุบันนี้เมื่อโรคนี้มามันไม่ได้ลงโทษเฉพาะมนุษย์ที่เจ็บที่ป่วยเท่านั้นโรคนี้มันลงโทษ4ประการ1เนี่ยมันลงโทษชีวิตมนุษย์ที่ได้ติดกับโรคนี้ 2. มันลงโทษธุรกิจการค้าของมนุษย์ทั้งหมด 3. มันลงโทษการสัญจรไปมาหาสู่กัน 4. มันลงโทษทำให้การบริหารในครอบครัวนั้นตกระกำลำบากเพราะไม่มีงานทำจึงอยากจะเรียกว่าโรคนี้เป็นโรคมาลงโทษมนุษย์โดยตรงสิ่งที่ลงโทษเรามาแต่แรกนั้นลงโทษมาจากการทำผิดพูดผิดคิดผิดที่ลงโทษมาแต่แรกนั้นก็คือเราทำบาปทำกรรมแล้วกรรมมันก็ลงโทษเราแล้วเราก็ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะกรรมถ้าจะเรียกโรคโควิดว่าเป็นโรคกรรมก็ไม่ผิดเพราะมีคนเป็นจำนวนมากได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนความทุกข์ความเดือดร้อนนี้ก็พร้อมเพรียงกันทั่วล่าทั่วหลายหลายประเทศก็ได้รับความทุกข์พร้อมเพรียงกันแต่ความเป็นจริงตามความเป็นจริงความทุกข์ของจิตมนุษย์นั้นมีประจำโลกมาทุกการไหนไหนอยู่แล้วด้วยเหตุนี้องค์สมเด็จพระชินสีห์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่ามนุษย์เรานี้เกิดมาก็มันเป็นทุกข์ เป็นสัจธรรมเรียกว่าทุกข์ด้วยเหตุนี้เราพุทธบริษัททั้งหลายพวกเราทุกคนนั้นจึงต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตปัญญาเนี่ยมันถูกแบ่งออกเป็น3อย่างปัญญาที่มีเหตุผลตามความเป็นจริง 2. ปัญญามันมีเหตุผลกับอารมณ์จิตของเราเองอารมณ์จิตของเราที่เรานึกคิดยังไงเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะถูกหมดแล้วข้อที่3เนี่ยปัญญาที่มันเกิดขึ้นกับธรรมของพระพุทธเจ้าความเป็นจริงของทางโลกบางประการเหตุผลบางอย่างก็ไม่ตรงกับปัญญาในธรรมของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าปัญญาความรู้สึกนึกคิดของคน3คนเนี่ย1คนที่มีสติมีสมาธิดีเนี่ยมีสมาธิดีเนี่ยมันมีปัญญาอีกแบบหนึ่ง 2. ปัญญาของคนที่มีมันสมองดีมันก็เป็นปัญญาอีกแบบหนึ่งมีเหตุผลดีส่วนปัญญาที่ไม่ดีข้อหนึ่งก็คือปัญญาของคนที่กำลังมีความโลภโกรธหลงครอบงำอยู่
เมื่อมีความโลภครอบงำอยู่แล้วตัวปัญญาก็ไม่สามารถที่จะมีเหตุผลได้ปัญญาจึงแปลว่าเหตุผลโดยรอบลงตัวโดยรอบเป็นปัญญาที่เรียกว่ามีเหตุผลโดยรอบส่วนปัญญาของคนที่โกรธปัญญาของคนที่เห็นแก่ตัวปัญญาของคนที่ไม่รู้ก็เรียกว่ามิจฉาปัญญากันแล้วกันเป็นปัญญาผิดเป็นปัญญาที่คิดผิดเพราะฉะนั้นคนที่ตกทุกข์ตกระกำลำบากเพราะใช้ปัญญาที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญญาในการแยกแยะเหตุผลให้ละเอียดลึกลงไปกว่าเหตุผลที่เกิดจากสมองยิ่งเป็นปัญหาที่ละเอียดมากดังนั้นญาติโยมพุทธบริษัททุกคนทุกท่านในจิตของเรานั้นมีสิ่งสำคัญอยู่สองประการในจิตของเรามีสิ่งสำคัญที่จิตของเรานึกคิดอยู่สองประการประการที่หนึ่งจิตของเรานึกคิดไปในทิศทางที่ดี2. ความนึกคิดของคนเรานึกคิดไปในทิศทางที่ไม่ดีความคิดที่ไปในทิศทางที่ดีก็สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิตสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับสังคมสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับชาติชาติใดที่มีคนมีความคิดที่ประกอบด้วยปัญญาคิดที่ดีชาตินั้นก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองความเจริญรุ่งเรืองแปลว่าความงดงามของสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงคือความเจริญรุ่งเรืองส่วนอีกความคิดหนึ่งเป็นความคิดที่ประกอบด้วยสิ่งที่ไม่ดีดังนั้นปัญญาที่ไปครอบงำจิตของเราเป็นสิ่งที่ไม่ดีนั้นเมื่อมันเกิดมีในบ้านไหนบ้านนั้นก็จะเดือดร้อนเมื่อมันเกิดอยู่ในตำบลไหนตำบลนั้นก็จะเดือดร้อนเกิดอยู่ในอำเภอจังหวัดประเทศชาติถ้าปัญญาไม่ดีเกิดขึ้นในประเทศชาติไหนประเทศนั้นก็จะเดือดร้อนเพราะตัวเหตุผลตัวความถูกต้องไม่มีองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์ทรงให้พวกเราทำใจให้สงบก่อนทำใจให้นิ่งก่อนเมื่อใจสงบแล้วเมื่อใจนิ่งแล้วเหตุผลมันก็จะออกมาตามนั้นบนโลกใบนี้เราอาจจะแสวงหาความชัยชนะได้หลายอย่างแต่บนโลกใบนี้ไม่มีใครแสวงหาความชัยชนะกับความไม่ตายไม่มีนี่เป็นธรรมชาติเป็นความจริงที่คนเอาชนะไม่ได้คือความตายในพระพุทธศาสนานี้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสว่าธรรมของพระองค์นั้นชนะความตายได้โยมอาจจะสงสัยชนะได้ยังไงหลวงพ่อก็เลยจะอธิบายว่าเมื่อโยมปฏิบัติธรรมไปจนถึงจิตหลุดพ้นทั้งหมดหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจิตของเราเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วมันก็ไม่เกิดเมื่อมันไม่เกิดมันก็ไม่ต้องตายเมื่อมันไม่เกิดมันก็ไม่ต้องทุกข์มีโยมเป็นจำนวนมากเวลาโกรธกันทะเลาะกันก็บ่นว่าไม่อยากตายไม่อยากเกิดมาอีกแล้วเบื่อหน่ายโลกไม่อยากเกิดอีกแล้วเพราะทุกครั้งที่เกิดมีแต่เรื่องลำบากมีแต่เรื่องทุกข์มีแต่เรื่องยากด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านจึงตรัสว่าการที่เราทำจิตของเราให้อยู่เหนือความคิดได้ทั้งหมดการที่เราทำจิตของเราให้บริสุทธิ์ได้ทั้งหมดการที่ทำจิตของเราให้ดิ่งลงสู่สมาธิที่ลึกที่สุดได้ทั้งหมดก็จะทำให้เกิดพลัง
ทำให้เกิดปัญญาทำให้เกิดญาณจึงทำให้เกิดความหลุดพ้นคำว่าหลุดพ้นก็คือไม่เกิดนั่นเองคำว่าหลุดพ้นก็คือไม่ตายนั่นเองคำว่าหลุดพ้นก็คือไม่สุขไม่ทุกข์ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกนั่นเองที่ว่าหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยมันเป็นธรรมที่อยู่ที่จิตคนที่จิตไม่ดีไปเกิดภพชาติไหนก็ไม่ดีไม่ต้องไปเกิดภพชาติไหนหรอกชาตินี้แหละคนที่จิตไม่ดีไปอยู่ตรงไหนก็ไม่ดีคนที่จิตไม่ดีทำอะไรก็ไม่ดีด้วยเหตุนี้การที่เราทุกคนจะฝึกจิตของเราให้เป็นคนดีนั้นเราจะต้องมีสติควบคุมจิตของเราให้สงบมีสติควบคุมจิตของเรานั้นไม่ให้ฟุ้งซ่านเมื่อจิตของเราไม่ฟุ้งซ่านจิตของเราสงบจิตของเราก็จะมีเหตุมีผลการมีเหตุมีผลนั่นเองเรียกว่ามันเป็นแสงสว่างของชีวิตความแสงสว่างของชีวิตชีวิตมีแสงสว่างจึงหมายความว่าชีวิตมีเหตุผลที่ดีชีวิตไม่ถูกความทุกข์ครอบงำชีวิตไม่ถูกวิบากกรรมมาบีบคั้นชีวิตให้ชีวิตนั้นได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนความสุขของมนุษย์จึงถูกแบ่งออกเป็น3อย่างอย่างที่1มีความสุขเมื่อได้แกล้งคนอื่นได้ทำลายล้างคนอื่นให้ล่มจมไปให้พังพินาศไปก็มีความสุข 2. มีความสุข ทำอะไรได้ดังใจนึกทั้งหมดมีความสุขข้อที่ 3. ปฏิบัติธรรมให้จิตของเราไม่ปรุงแต่งปฏิบัติธรรมไปจนถึงจิตของเราว่างไม่มีความทุกข์ไม่มีความสุขเลยตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญโรคของมนุษย์มีอยู่3อย่างมีรักโลภโกรธหลงเป็นเหตุให้สัตว์โลกนี้เป็นทุกข์ก็แสดงว่ามี4อย่างรักโลภโกรธหลงมี4อย่างแต่ความจริงแล้วตัวรักนั่นเองคือตัวหลงนี่เองตัวเดียวคลุมทั้งหมดเพราะความหลงนั่นเองจึงรักเพราะความหลงนั่นเองถึงโลภเพราะความหลงนั่นเองจึงโกรธเมื่อความหลงควบคุมพฤติกรรมของจิตได้หมดจิตจึงตกอยู่เป็นธาตุแห่งความทุกข์โดยประการทั้งปวงด้วยเหตุนี้นักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาหรือองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าความโลภความโกรธความหลงเป็นอวิชชาคือความมืดคำว่ามืดแปลว่ามองไม่เห็นถูกไม่เห็นผิดคำว่ามืดแปลว่ามองไม่เห็นทางคำว่ามืดแปลว่าไม่รู้จะไปทิศหนตำบลใดความมืดที่ตามองไม่เห็นอันนี้เราก็ใช้ไฟฉายส่องทางหรือว่ามีคนจูงไปได้แต่จิตมืดนี้ลำบากมากจิตมืดจิตบอดจิตไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วอันนี้ลำบากเรียกว่าเรามีกรรมเป็นของตนเรามีกรรมบังเรามีกรรมเป็นของตนเรามีกรรมเป็นผู้ให้ผลเรามีกรรมเป็นแดนเกิดแล้วเราก็มีกรรมเป็นผู้ติดตามเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอันใดไว้เราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั่นเองอันนี้คือจิตของเราถูกความมืดครอบงำถูกอวิชชาครอบงำแล้วก็จึงคิดหาทางสุขทางทุกข์ไม่เจออารมณ์ของความทุกข์มันเกิดจากความไม่พอใจ
พวกโยมเคยไม่พอใจอะไรไหมโยมสังเกตว่าทุกครั้งที่เราไม่พอใจกับอะไรเนี่ยมันก็จะทำให้เราทุกข์ทำไมเราต้องไม่พอใจกับสิ่งนั้นๆเพราะมันไม่ได้ดังใจนึกเพราะมันไม่ถูกใจเพราะมันไม่ชอบใจเราจึงไม่พอใจกับสิ่งนั้นทุกครั้งที่เราไม่พอใจเราก็เป็นทุกข์ไม่พอใจเป็นพันครั้งก็ทุกข์เป็นพันครั้งแต่โยมลืมถามตัวเองว่าเราเกิดมานี้เราปรารถนาความสุขแล้วทำไมเราจึงไม่พอใจให้จิตของเราเป็นทุกข์บางโยมนั้นไม่ยอมทำความเข้าใจกับความเป็นจริงโยมไปทุกข์กับความไม่มีโยมไปทุกข์กับความไม่มีเมื่อทุกข์แล้วเนี่ยมันจะมีมาไหมเมื่อทุกข์แล้วมันจะมีไหมอันนี้หนึ่งละสองโยมเนี่ยก็เป็นทุกข์เพราะมีหนี้เมื่อทุกข์มากหนี้จะหมดไหมหนี้มันก็ไม่หมดแล้วทำไมเราจึงต้องทุกข์เพราะเราหามาคืนเขาไม่ได้เราจึงต้องทุกข์แล้วเมื่อทุกข์แล้วเนี่ยหาคืนได้ไหมไม่ได้คนที่ทุกข์แปลว่าจิตมันบีบคั้นแปลว่าจิตมันบีบมันหาทางออกไม่ได้เพราะความทุกข์มันคลุมจิตที่หาแสงสว่างหาทางออกจากทุกข์ไม่ได้เวลาถูกความทุกข์บีบคั้นในจิตให้เราตั้งสติให้ดีอย่าให้อารมณ์นั้นฟุ้งซ่านมากตั้งสติให้ดีแล้วค่อยๆหาทางแก้ไขเมื่อแก้ไขไม่ได้แล้วก็มันแก้ไขไม่ได้ทุกข์ไปก็แก้ไขไม่ได้ไม่ทุกข์ก็แก้ไขไม่ได้มีความจำเป็นที่เราจะต้องไม่ทุกข์พวกเราทุกคนพุทธบริษัททั้งหลายความทุกข์เนี่ยมันมีที่มากับคนเราบางคนทุกข์เพราะพ่อแม่เจ็บป่วยพ่อแม่เจ็บป่วยเราตั้งใจรักษาพ่อแม่ให้ดีตั้งใจดูแลพ่อแม่ให้ดีพ่อแม่อาจจะหายเจ็บหายป่วยถ้าดูดีแล้วไม่หายเราก็ต้องยอมรับสภาพว่าไม่หายจริงๆเราจะทุกข์ขนาดไหนโรคภัยที่พ่อแม่เจ็บป่วยมันก็ไม่หายข้อที่2เราทุกข์เพราะลูกมันดื้อทุกข์ขนาดไหนลูกก็ไม่หายดื้อเราทำใจดีๆคุยกับลูกดีๆเผื่อลูกมันจะได้คิดเมื่อทำดีแล้วเขาไม่หายดื้อบอกดีแล้วเขาไม่หายดื้อเป็นเส้นทางของกรรมที่เขามีต่อเราเรามีต่อเขาแล้วก็ทำใจให้สบายยอมรับสภาพนั้นยอมบอกสบายไม่ได้หรอกเพราะว่าลูกมันดื้อที่ไม่สบายเพราะลูกดื้อเนี่ยมีอยู่ทั้ง 3-4 อย่างอย่างที่หนึ่งเนี่ยเป็นห่วงกลัวว่าจะไปทำทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดอันตรายฆ่ากันเป็นกันตายสองกลัวว่าจะถูกขับรถชนตายสามกลัวจะไปเป็นขโมยนู่นนี่นั่นสร้างปัญหาให้กับเราเราก็ต้องทุกข์กับลูกแบบนี้แต่เมื่อเราบอกแล้วเขาไม่เชื่อเมื่อเราบอกแล้วเขาไม่ทำตามเมื่อเราบอกแล้วเขาไม่ทำด้วยมีทางเดียวเท่านั้นก็คือเราทำจิตใจของเราให้สงบถ้านึกอะไรไม่ออกก็คิดว่าเป็นกรรมของเรามีพ่อแม่บางคนลูกทำผิดขนาดไหนก็ยอมให้ทำไปทำตามแล้วก็ไปตามแก้ปัญหาเช่นลูกไปค้าเฮโรอีนค้ายาเสพติดพอตำรวจจะจับ
เราก็ดิ้นรนเพื่อช่วยเหลือลูกไม่อยากให้ลูกติดคุกเมื่อเราช่วยลงมาได้แล้วมันก็ไปทำปัญหาอีกทางที่ดีให้ตำรวจเขาจับไปติดคุกเพื่อเขาจะได้คิดได้ระงับสติอารมณ์ได้ระงับความรู้สึกนึกคิดที่เขาทำผิดได้เมื่อเขาติดคุกแล้วพ่อแม่ไม่ไปเอาเขาออกไม่ไปช่วยเขาเขาก็โกรธกับเราไม่มีพ่อแม่คนไหนที่อยากให้ลูกไปติดคุกแล้วก็สบายใจไม่มีหรอกมีแต่ว่าบอกแล้วสอนแล้วเขาไม่ทำตามเขาไม่หวังดีไม่ปฏิบัติตามก็เขาต้องไปตามทางนั้นถ้าลูกไปตามเช็ดตามถูถ้าโยมไปตามเช็ดตามถูก็ไม่มีที่สิ้นสุดก็เลยต้องทุกข์มีทางเดียวก็คือสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาไปทำใจเราให้สบายอันนี้ทุกเรื่องลูกทีนี้ข้อที่สองทุกในเรื่องนี้สำคัญมากทุกเรื่องสามีเนี่ยสร้างปัญหาสร้างทุกข์ให้เกิดในครอบครัวเช่นสามีไปมีกิ๊กเอาพูดตรงๆเลยนะโยมเนาะแม่บ้านก็ทุกข์สาหัสไม่มีอะไรทุกข์เท่ากับสามีไปมีแฟนใหม่ไปมีกิ๊กใหม่เมื่อสามีสร้างปัญหาแบบนี้แม่บ้านก็ทุกข์มากถึงไม่อยากให้โยมสร้างปัญหาให้ครอบครัวก็ด้วยการใช้เหตุผลในการใช้สติอีกประการต่อมาอีกสามีก็ทุกข์สาหัสภรรยาไปมีกิ๊กเวลานี้ในคุกที่ใส่คนเนี่ยมีคนเป็นจำนวนมากในนั้นที่ฆ่าคนตายเพราะสามีไปมีกิ๊กไปมีเมียใหม่แล้วก็มีคนเป็นจำนวนมากตายเพราะว่าภรรยาไปมีเมียใหม่แล้วก็ฆ่ากันคุยกันไม่ได้ก็ต้องฆ่ากันบางครอบครัวนั้นไม่ได้ฆ่ากันแต่ว่าต้องเลิกร้าออกจากกันอันนี้เป็นปัญหาของสังคมเป็นปัญหาของมนุษย์โลกปัญหาของมนุษย์โลกอีกอันหนึ่งก็คือมันเป็นโรคชนิดหนึ่งเป็นโรคชอบขโมยของคนอื่นทั้งที่มีอยู่ทั้งที่ตัวเองก็มีอยู่แต่ว่าชอบขโมยของคนอื่นบางทีนั้นไปตามห้างก็ไปหยิบนู่นหยิบนี่มาใส่มาจับมาให้กับตัวเองพอมาเครื่องมันสแกนมันดังเขาก็จับได้เขาก็เรียกตำรวจมาจับในที่สุดก็ต้องมีการติดคุกในที่สุดก็ต้องมีการเสียตังค์ในที่สุดจะต้องถูกลงโทษเพราะว่าไปขโมยของคนอื่นทั้งหมดทั้งปวงนี้ล้วนแล้วแต่เกิดจากการเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าไม่เกิดมาเป็นมนุษย์มันก็ไม่มีเหตุการณ์นี้หรอกญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายการต่อสู้สงครามในโลกมนุษย์นี้เมื่อสงครามก่อขึ้นมาแล้วรบกันแล้วมันมีวันจบสิ้นจบลงว่าโลกมนุษย์เรานี้สงครามอย่างยกตัวอย่างในรอบบ้านเราอย่างยกตัวอย่างสงครามเวียดนามเนี่ยนานมากในที่สุดสงครามก็จบลงสงครามในเขมรก็ต่อสู้กันนานมากในที่สุดสงครามก็จบลงดังนั้นสงครามโลกก็เช่นเดียวกันในที่สุดก็จบลงส่วนสงครามที่จองเวรจองกรรมกันนั้นไม่มีที่จบลงง่ายๆสงครามที่ต่อสู้กันด้วยเวรด้วยกรรมเนี่ยมันจบลงไม่ง่ายจบลงยากมากเพราะฉะนั้นญาติโยมไหนที่ไม่มีปัญหาในครอบครัวที่จะต้อง
ต่อสู้กันในศาลที่จะต้องต่อสู้เรื่องการแบ่งมรดกกันในศาลสังคมนั้นครอบครัวนั้นก็จะสงบเย็นสังคมไหนที่ไม่มีการต่อสู้กันในศาลจะเป็นสังคมของนักธุรกิจจะเป็นสังคมของนักการเมืองจะเป็นสังคมของผู้บริหารต่างๆเมื่อมีต่อสู้กันแล้วก็เกิดอาฆาตพยาบาทจองเวรกันกรรมเวรนั้นจึงตามให้ผลกันไม่มีที่สิ้นสุดภาษาบาลีบอกว่าภาษาบาลีตรัสไว้ว่าเรามีกรรมเป็นของของตนเรามีกรรมเป็นผู้ให้ผลเรามีกรรมเป็นแดนเกิดเรามีกรรมเป็นผู้ติดตามเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอันใดไว้เราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นเพราะฉะนั้น กรรมและเวรนี้เองอย่างยกตัวอย่างเช่นชาติที่แล้วเราเป็นลูกเราทุกข์ทรมานกับพ่อแม่ทำเรื่องทุกข์เรื่องกรรมเวรทรมานให้กับพ่อแม่ชาติต่อไปเราไปเกิดเป็นลูกแล้วก็ต่อไปเราจะไปเกิดเป็นพ่อแม่แล้วลูกที่เกิดกับเรามันก็มาเอากับเราคืนทุกเป็นทวีคูณพันเท่าอย่างบางคนนั่นไม่เชื่อฟังพ่อแม่พอมีลูกมาลูกก็ไม่เชื่อฟังตัวเองเขาบอกเป็น10เท่านะโยมเขาว่าอย่างนั้นนะบางโยมนั่นพ่อแม่สอนอะไรก็เถียงชอด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 พอต่อมาตัวเองแต่งงานไปมีลูกลูกเถียงกับเราเป็น10เท่าจองเวรจองกรรมกันข้ามภพข้ามชาติเป็นสงครามของชีวิตจิตใจเป็นสงครามที่ไม่มีที่สิ้นสุดการจองเวรจองกรรมกันด้วยอารมณ์อาฆาตพยาบาทจองเวรนี้ไม่มีที่สิ้นสุดด้วยเหตุนี้ใครที่โชคดีเกิดชาติไหนก็ไม่มีคดีความเมื่อวันก่อนไปงานพระราชทานเพลิงศพของโยมมารดาของพลอากาศตรีสุรินทร์คุ้มจันทร์พลตรีนเรศท่านอธิบายว่าคนที่ชอบใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นพอเกิดชาติต่อไปเนี่ยก็จะมีเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลคนชอบใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นหาเรื่องคนอื่นเกิดเป็นมนุษย์เขาก็ต้องหาเรื่องตอบให้เราต้องขึ้นลงขึ้นศาลอย่างนี้เราพุทธบริษัททั้งหลายพูดตรงๆตามนั้นก็คือกรรมสนองกรรมนั่นเองถ้าเรามีจิตที่เป็นปัญญาเทียบกับแสงสว่างกรรมทั้งหลายเหล่านั้นก็จะไม่เกิดมีแก่เรากรรมทั้งหลายเหล่านั้นก็จะดับสูญไปจากจิตของเราจิตของเราก็ไม่ต้องไปแบกภาระกรรมนั้นพุทธบริษัททั้งหลายพวกเราทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนทุกคนนี้จำอะไรไม่ได้มากรู้อะไรได้ไม่มากไม่เป็นไรให้เรารู้ว่าความแก่เจ็บตายสะกดรอยตามชีวิตของเราตลอดเวลาความแก่ความเจ็บความตายนั้นสะกดรอยตามชีวิตของเราตลอดเวลาเมื่อความแก่ความเจ็บความตายสะกดรอยตามชีวิตของเราตลอดเวลาแล้วชีวิตของเราทั้งชีวิตก็จะจบลงไปกับความตายชีวิตของเราก็จะหมดลงไปกับความตายดังนั้นก่อนที่ความตายจะมาถึงเราต้องรีบสร้างสมอบรมบุญบารมี
ให้เกิดให้มีขึ้นในจิตของเราบางโยมนั้นไม่เชื่อว่าสวรรค์มีจริงแล้วก็ไม่เชื่อว่านรกมีจริงเขาอยากทำอะไรเขาก็ทำไปเพราะว่าไม่เชื่อว่าสวรรค์นรกมีก็หมายความว่าก็ไม่กลัวบาปกลัวกรรมนั่นแหละไม่เป็นไรหรอกเพราะเรามีกรรมเป็นของของตนอยากทำอะไรก็ทำไปเมื่อความตายมาถึงหรือความตายยังมาไม่ถึงกรรมมันก็จะตามมาลงโทษเราตามนั้นเพราะกรรมนั้นไม่ได้ยกเว้นใครเลยแม้แต่คนเดียวไม่สามารถจะยกตัวอย่างให้เห็นจะเหมือนกับเหมือนกับโยมนี่ต้นไม้เนี่ยต้นนี้เขาเลี้ยงไว้บนไอ้เนี่ยบนจานเนี่ยไม่รู้รากมันไปที่ไหนหัวมันใหญ่เบ้อเริ่งแล้วก็มันมีใบออกมาอันนี้มันพิสูจน์ได้ส่วนกรรมนั้นเราพิสูจน์จากจิตของเราได้รับผลจากจิตของเราทางภาษาบาลีว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกนั้นย่อมเป็นไปตามกรรมทำกรรมดีไว้เราก็ได้รับผลดีทำกรรมไม่ดีไว้ก็ได้รับผลไม่ดีข้อคิดสะกิดใจเล็กๆน้อยๆที่ได้ยกมาเป็นอุทาหรณ์วันนี้นั้นให้โยมโอปนะยิโกน้อมไปคิดพิจารณาตรงไหนที่เป็นประโยชน์ก็เอาไปตั้งไว้ที่จิตตรงไหนที่ไม่มีประโยชน์ก็ทิ้งไปตรงไหนที่มีสาระก็เอาไปประพฤติปฏิบัติตรงไหนไม่มีสาระก็ทิ้งไปเพราะคนที่พูดเองพระที่เทศเองทั้งหมดมันเหมือนคนที่ขึ้นไปบนต้นมะม่วงแล้วก็เขย่ากิ่งมะม่วงให้ลูกมะม่วงหล่นลงมามันหล่นลงมาทั้งลูกที่ดิบทั้งลูกที่สุกทั้งลูกที่ดิบทั้งลูกที่เน่าโยมเลือกเก็บเอาไปทานเองข้อคิดสะกิดใจคำพูดคำสั่งสอนทั้งหมดก็เหมือนกันมีทั้งประโยชน์มีทั้งไม่มีประโยชน์โยมก็เลือกเอาไปจึงขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงบังเกิดมีแด่พุทธบริษัทผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเทอญ